สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาเที่ยวชมบรรยากาศวัดบ้านระเผานะคะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนก็เรามาถึงบ้านระเผานี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศวัดกันเลยนะคะว่าพอดีวัดมีงานเพื่อนค่ะไปเลยค่ะหน้าบ้านก็ได้จอดรถคุณโยมถามเพื่อนเพื่อนเอฟซีจอดรถจะได้ง่ายต่อการสัญจรเพื่อคุณโยมขอความยุติธรรมเพื่อนเพื่อนการให้ท่านที่นี่เนาะงานจะได้ง่ายคุณโยมวันนี้อาตมาได้ยินข่าวว่าจะมีดอกไม้นะคะช่างภาพช่างภาพหลายคนหลายตำแหน่งมาร่วมถ่ายรูปเป็นเรื่องดีๆลงคุณโยมนะคะก็จะเป็นคงเป็นต้นเทียนเป็นการเผยแพร่เป็นการเผยแพร่เป็นการบอกกล่าวงานบุญงานกุศลที่เป็นกิจกรรมของที่ของที่พระสงฆ์สำนักสงฆ์บ้านละพาของเราเป็นอย่างดีเลยที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนเข้าพรรษาการตัดบาดดอกไม้แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็ได้จะเป็นรถต้นเทียนนะคะบ้านระเผาเป็นสวยงามนะคะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการบอกกล่าวเล่าสู่กิจกรรมของคณะสงฆ์ของเราให้คนทั้งหลายที่อยู่ภายนอกได้รับรู้รับทราบซึ่งสวยงามมากเลยที่เป็นงานของเราเนี่ยตั้งแต่วัดนักศึกษาเพียรแรงพุทธาจักรพุทธาสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเทียนพรรษาของวัดบ้านระเผานะคะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นที่อับตำแหน่งก็คือเป็นที่ลี้ลับถ้าถามคนในเมืองบางทีเขาบอกโอ้อยู่ตรงไหนเขาบอกว่ารู้จักแต่วัดตาเตนรู้จักแต่วัดตาเตนวัดตาเตนแล้วบอกว่าไม่ใช่คุณโยมทั้งหลายก็พอที่จะรู้จักกันโดยการกิโลเมตรประชาสัมพันธ์ออกสื่อคันเตคอฟฟี่ออกสื่อต่างๆออกสื่อหลายแขนงที่ผ่านมานี่ก็มีการออกสื่อออกสื่อของช่องเราเข้าไปชมพุทธอีกที่หนึ่งชมพุทธศาสนาอีกที่หนึ่งก็มีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่เขาไม่รู้จักได้รู้จักมากขึ้นอันนี้ก็คือชื่อเสียงชื่อเสียงระดับหนึ่งของเราก่อนที่เราจะไปชมของเราเราก็ทุกคนก็ทุกวันนี้ก็รู้จักกันหมดแล้วเขาบอกมาจากไหนมาจากไหนมาจากพระเท้าโยมโยมก็ถามอาตมาเวลาเขาเจออาตมาหรือว่าเขาเพิ่งรู้จักอาตมาว่ามาจากไหนอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปในซูมไปเขาบอกอยู่ตรงไหนบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็รู้จักอันนี้ก็คงจะเป็นสมเด็จพระรูปต่อไปเด้อโยมเด้อใครที่มีสื่อโซเชียลในมือซึ่งอาตมาก็เชื่อได้ว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเล่นไลน์อินสตาแกรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางอย่างดีเลยคุณโยมในการเผยแพร่กิจกรรมของเราในการบอกเก่าเล่าสู่งานบุญของเราซึ่งจะมีการจัดเป็นประจำทุกปีระยะเวลาตอนนี้ยังทันคุณโยมยังทันอยู่ก็ถ้ามีเวลาสวยงามนะครับพี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นกันนะคะสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้ทางวัดมีงานเหรอคะช่วยบอกกล่าวประชาสัมพันธ์งานบุญของวัดเราตามมาไม่ได้จะชื่อแต่เห็นท่านเป็นประจำเวลามีงานที่ไรท่านก็จะเห็นหน้าท่านเริ่มกี่โมงคะไลฟ์บ้างอะไรบ้างแต่ครั้งก็เห็นเป็นประจำแต่จำชื่อท่านไม่ได้ที่โยมเจ้าขาวพายเพื่อคุณโยมเชือกขาวขึ้นไปนะครับคุณโยมเชือกขาวที่กำลังไลฟ์อยู่หน้าบริเวณพระธาตุจักรต้องขอขอบคุณมากถือว่าโชคดีวันนี้ช่องเรามาถูกวันนะคะให้เราได้รู้ทราบสืบเนื่องต่อไปอาจารย์พระแม่โยมที่มาใหม่เด้อคะแนนเมียฝรั่งด้วยเด้อดอกไม้ที่เทียนที่เขาเป็นเพื่อนเขาอยู่ในช่องไหนคะยังไม่มียังไม่มีเด้อเด้อเด้อไต้หวันเด้อคุณโยมเด้อดอกไม้ทุกเทียนทุกละ99บาทคณะญาติโยมที่มีศรัทธาได้จัดเตรียมให้คุณโยมแล้วอยู่ช่องอะไรคุณช่องอะไรคะจัดเตรียมให้ทั้งหมด200 กว่าชุดคุณโยมเพื่อจะรับคณะศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวท่านไม่พออาตมาจะหาคนอังกฤษ
อาเซนนี่มาจัดที่ใหม่เพื่อต้อนรับคณะสัตยาญาติโยมญาติโยมท่านใดของคุณอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์คุณชัยวันค่ะเพื่อนของน้องโบก็มีในฝรั่งค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะญาติโยมคุณคุณอย่าฝากถึงน้องโบด้วยนะเมื่อไหร่จะน้องโบจะมาไลฟ์สดด้วยอ๋อค่ะค่ะพอดีน้องโบติดงานที่อื่นนะคะไม่รู้ว่าต้องใส่เข้ากรุงเทพหรือเปล่าแล้วก็ฝากส่งข่าวถึงน้องโบเขมรเมียฝรั่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมเป็นเพื่อนยาตู้ชวนยาตู้สวยงามนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาที่นี่นะคะแรงศรัทธาสวยงามศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยยาตู้เด้อทุกคนเห็นป้ายที่เจ้าไว้จ้ะค่ะอาตมาพิมพ์ไว้ก็จะจับสวยงามนะคะจับคิ้วได้สวยงามมากท่านเพื่อนอันนั้นก็จะเป็นลือกัวลือกีอันเยียชาชาเขียวชาไทยมีหมดได้ยินเขาเล่าว่าก็คงจะเป็นคำแปลนะคะลือกีอันเยธาภาษาเขมรนะคะก็คงจะแปลว่าได้ยินเขาเล่าว่าเขาก็จะกลับจากภาษาไทยไว้ข้างล่างท่านผู้ชมท่านมีดังนี้ที่อยากจะทำนู่นทำนี่ให้เกิดความพัฒนาให้เกิดความเจริญสวยงามนะคะก็จะจัดเป็นวัดมีคาเฟ่ด้วยกันอาจารย์ญาติโยมนี่แหละให้เลื่อนเพื่อกันในหมู่บ้านหลักๆเลยจะมาต้องขวางอันนี้ก็จะเป็นกาแฟฟันเต้นะคะเราเคยดูแต่ช่องอื่นนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาเองความสวยงามนะคะให้ชมกันท่านมาทุกทีนะมาทุกทีแต่ท่านไม่ค่อยได้ออกสื่อคุณโยมไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านด้วยเนี่ยรู้จักแต่ตาตี้ตาตี้รู้จักแต่ตาตี้อย่างเดียวแต่ที่ไม่ดีที่ดีอย่างนี้นะที่จะมาแบบนี้เนี่ยเราจะรู้จักแต่ว่าตาตี้ท่านคุณวันนี้ท่านเลื่อนตำแหน่งแล้วไปทำงานอันนี้ก็จะเป็นที่มัดผ้านี่ก็คงจะเป็นธรรมจักรนะครับเพื่อนลายธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะหรือว่าจะทำเป็นกังหันมุนถ้ามองตามหลักศาสนาก็จะเป็นก็กลุ่มธรรมจักรนะคะเพื่อนหรือก็จะเป็นกังหันลมวันนี้ที่วัดมีงานตักบาตรดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในทุ่งนาก่อนนะคะสิโยมมาจากเมืองหรือเปล่าบางทีอาตมามองดูหน้าเป็นทุ่งหน้าอาตมาก็ชี้ถามโยมมาจากเมืองหรือเปล่าโยมบอกว่าไม่ใช่เขาจากบ้านอันตันบ้างบ้านตะแกแสลงบ้างอยู่แถวนี้นี่เองคุณโยมซึ่งเขามาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตัวอาตมาเองเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในทุ่งนาค่ะสนใจว่าเป็นทางดีมากเขาก็จะทำบันไดเข้าไปเป็นคาเฟ่นะคะหอมหอมข้าวเลยอันนี้ก็จะเป็นนาหวานเหรอคะข้าวสวยมากเลยนะคะทีเราจะจัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้ก็มีคนมาเที่ยวหลายคนเลยนะคะสวยงามให้ชมบรรยากาศอันนี้ก็เราอยู่ที่บ้านละเพาตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมียูทูบเบอร์หลายเจ้าเลยนะคะมาตั้งกล้องวันนี้ดูบรรยากาศนะวันนี้จะสวยมากนะครับเป็นโลเคชั่นที่สวยมากเลยก็จะจัดริ้วได้สวยงามเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดบ้านระเภาตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเก็บบรรยากาศสดชื่นให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะ
ก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนๆ FC มาเที่ยววัดบ้านละเผานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้ความรู้ความบันเทิงจากช่องของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อน FC ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะคะเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราก็ขออวยพรให้กับเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปของเราในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเราแอดมินก็ต้องฝากขอฝากเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะคะติดตามทางช่องเพจตะวันรัศมีด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ทำคลิปดีๆใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันในการรับชมคลิปของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ